าวเน็ตเชียร์หนักมากค่ะอยากให้ก้าวสุภัสราและพีชวัชระเป็นแฟนกันค่ะเห็นมาจากทั้งคู่ได้มีการคอมเมนต์หยอดกันไปกันมาผ่าน IG ของสาวก้าวจะทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนเกิดการเชียร์สนั่นอยากให้กลายเป็นคู่จริงค่ะท่านมาแฟนคลับจับตามองถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มพีชพัชระจิราธิวัฒน์และนางเอกสาวคนสวยก้าวสุภัสราค่ะที่ได้หวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในละครเรื่องรากแก้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเล่นซีรีส์สุดฮอตเรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นมาด้วยกันค่ะและในตอนนั้นทั้งคู่ถูกแฟนคลับจับจิ้นในบทบาทของสไปและวินถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้ทั้งคู่นั้นได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวของละครหรือว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์คู่จิ้นวินสไปซ์จะจบลงไปแล้วแต่ความเป็นก้าวแล้วก็พีทยังคงอยู่ค่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าชาวเน็ตจะจับจ้องมากขึ้นสงสัยในความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามีชาวเน็ตตาดีค่ะเห็นว่าหนุ่มพีทเนี่ยชอบไปหยอดไปคอมเมนต์ในภาพของสาวก้าวในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆซึ่งสาวก้าวก็ไม่แพ้กันค่ะได้มีการหยอดกันไปหยอดกันมาสลับกันหวานงานนี้ทำเอาแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตต่างสงสัยกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะสรุปแล้ว2คนนี้มากกว่าคู่จิ้นหรือเปล่าค่ะในงานนี้ค่ะมีคนสังเกตว่าหนุ่มพีชพัชระค่ะได้มีการเข้าไปแซวสาวก้าวในรูปที่ไปเที่ยวเขาว่ากลับได้แล้วมั้งซึ่งก้าวเองก็มาตอบกลับเขาว่าคิดถึงอดีตเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีบางท่าที่หนุ่มพีชพัชระค่ะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าโอเคสวยมากแล้วก้าวค่ะก็มาตอบทันทีว่าชอบปะเนี่ยจนหลายคนค่ะเห็นคอมเมนต์แบบนี้ประกาศก้าวเลยว่าฉันนี่แหละขอเป็นคู่จิ้นขอเป็นคู่ชิปเปอร์ของก้าวพีทอยากให้เขาเป็นคู่จริงซึ่งงานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็เชียร์แรงมากค่ะว่าอยากทั้งคู่คบกันดูค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะสาวก้าวเคยไปออกในรายการสามแซ่บแล้วได้บอกว่าตอนนี้ตัวเองยังโสดมากไม่มีใครเลยคนที่คุยอยู่ก็ห่างหายไปหมดแล้วส่วนใครที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาก่อนหลายคนก็บอกว่าแบบนี้พีทพัชระอาจจะมีสิทธิ์หรือเปล่าคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้าย้อนกลับไปใน YouTube ของสาวก้าวก็จะเห็นว่ามีคลิปหนึ่งที่ชวนสาวเดียน่ามานั่งพูดคุยกันแต่ก้าวเนี่ยได้มีการบอกสเปคถึงผู้ชายที่ชอบว่าชอบคนที่มีความคิดมีวุฒิภาวะคุยด้วยแล้วสบายใจซึ่งก้าวทำงานตั้งแต่เด็กเข้าวงการด้วยการแคสงานมาตั้งแต่เด็กค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนเยอะสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็เยอะมากแล้วเราก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากๆเวลาเรามีทุกข์เรารู้สึกว่าคนข้างๆเราแฟนเราต้องเป็นเพื่อนสนิทเราได้ด้วยต้องฮีลใจเราได้ด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวน้องปูเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆค่ะจนทำให้แฟนคลับเกิดการเชียร์สนั่นขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าทั้งคู่ออกงานอีเวนต์ค่ะแน่นอนว่าพี่ๆนะคะต้องไปเจาะไมค์สัมภาษณ์สอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าตอนนี้ยังเป็นแค่คู่จิ้นหรือว่าใครอยากศึกษากันเป็นคู่จริงแล้วนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวออกมาเด็ดอีกคำเด็ดประดามาจะมาเด็ดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ